วิธีการเปิดใช้งาน Chat and Bill ง่ายๆผ่าน K-Shop 1. เข้าแอปพลิเคชัน K-Shop เลือกเมนูจากการร้าน 2. เลือกบริการ Chat and Bill จากนั้นตั้งค่าตามระบบปฏิบัติการของโทรศัพท์สำหรับระบบปฏิบัติการ iOS 1. เลือกเปิดใช้งาน Chat and Bill และเลือกเปิดอนุญาตการเข้าถึงแบบเต็ม 2. กดเริ่มการตั้งค่าจากนั้นระบบจะพาไปที่ตั้งค่าบนมือถือและเลือกคีย์บอร์ด 3. เลือก Chat and Bill 4. เลือกเปิดหรือปิดการเข้าถึงข้อมูลกรณีเปิดการเข้าถึงข้อมูลจะใช้งานคีย์บอร์ดได้ทุกเมนูกรณีปิดการเข้าถึงข้อมูลจะไม่สามารถใช้งานคีย์บอร์ดได้กรณีปิดการเข้าถึงข้อมูลหลังใช้งานจะใช้งานคีย์บอร์ดได้เฉพาะบางเมนูเท่านั้นสำหรับระบบปฏิบัติการ Android 1. กดเปิดใช้งานการตั้งค่า 2. กดเลือก Chat and Bill จากนั้นระบบจะพาไปที่การตั้งค่าบนมือถือและเลือก Chat and Bill 3. เลือกเปิดหรือปิดการเข้าถึงข้อมูลกรณีเปิดการเข้าถึงข้อมูลจะใช้งานคีย์บอร์ดได้ทุกเมนูกรณีปิดการเข้าถึงข้อมูลหลังใช้งานจะใช้งานคีย์บอร์ดได้เฉพาะบางเมนูเท่านั้นเพียงเท่านี้ก็สามารถใช้ Chat and Bill ได้เลย กสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจในมือคุณ